คครับผู้ชมพี่เกมเราจะมาเล่นเกมเนาะพูดดอไรมอนนะพาร์ทที่65นะอ๋อเราสร้างไว้เมื่อวานใช่ไหมเมื่อพาร์ทที่แล้วใช่ไหมสร้างที่เก็บวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแจ๋วเลยจากนี้ไปผมจะได้เก็บวัตถุดิบได้เต็มที่แล้วที่เก็บวัตถุดิบได้เฉพาะจำพวกเมล็ดพืชเครื่องมือแล้วก็หินไม้แร่เท่านั้นนะระวังให้ดีด้วยล่ะขอบคุณครับคอนแทคเตอร์ถ้างั้นมีอะไรก็ไปที่ร้านช่างไม้ได้นะอู้สี่ช่องเอ้ยกดผิดครับผมเอากดผิดอีกรอบไม่ต้องมาไม่ต้องมาแล้วแต่เดินไปไหนไม่รู้มันเกะกะมาอยู่นี่มาอย่างนี้นะโอเคม้าเราก็หยุดหยุดเพ่โอเคครับไม่ต้องเดินเข้ามาจะมาชมแปลงหรือไงล่ะลูกดูเหมือนว่าผักผมเราก็จะได้แล้วเหมือนกันนะดูกันว่าจะได้ถึง5ดาวหรือยังวันนี้รดน้ำอานแน่เลยเหมือนจะมีตั้ง3แปลงนะที่โตไม่เป็นไรวันที่25แล้วปลูกอะไรได้บ้างไหมเนี่ยกระเป๋าเต็มมีดาวขายไปเลยแล้วก็มันเก็บไว้ก่อนส่วนในอันนี้ถึงหรือยังวะเดี๋ยวดูดิ5ดาวยัง5ดาวแล้วในสุดแล้วก็ได้ของที่จะไปประกวดแล้วครับอีก5วันเท่านั้นเอ๊ะไม่ใช่ไม่ถึงดิ4วันมั้งเดินช้าจังกระเป๋าเต็มเอาของไปเก็บก่อนแล้วกันขนาดมีคลังเก็บของแล้วของยังเต็มดิเห็ดไปผลไม้อันนี้เอาไว้ขายไข่ไก่เก็บไปเห็ดแอปเปิ้ลแล้วก็ไม้ยาอันโอเคไม้มาเก็บไว้ในนี้เอ้าไม่ใช่ไม่ได้ไปเก็บของเอ้าอีกแล้วไม่ได้เล่นนานแค่นี้ก็ลืมซะแล้วโอเคหมดเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะปลูกไอ้นี่ให้หมดเลยแล้วกันมันกดผิดครับอะไรวะเนี่ยโอ้โหน้ำผึ้งกูสาดได้แล้วกูต้องมารอผึ้งเกิดสองอันไม่เกิดครับซึ่งหมดแล้วเด็กดูหนาไม่มีแน่เลยโอ้เซ็งว่ะไม่มีน้ำผึ้งใช้แล้วไม่เป็นไรได้เกือบร้อยแล้วมั้งโอเคโอเคครับใส่ไม่ใส่อีกลืมจะเอาไปปลูกได้ป่ะอันนี้เก็บก่อนรากโบหมดไปดูตู้เย็นก่อนซิว่ามีรากโกโบอยู่ในตู้เย็นบ้างไหมถ้าไม่มีผมจะเก็บไว้นะแต่ถ้ามีเราจะขายมี24นะมี24งั้นก็ขายนี้ไปแล้วกันเอาละไม่ใช่อันนี้เราเก็บไว้จะไปประกวดนะครับส่วนเขาเรียกอะไรนะอันนี้ปลูกทานวัน5 วันมาโตวัน5วันพอดีละมั้งโอเคเอามา24เดี๋ยวนะต้องอย่างละ8ก่อน3 แปลงก็24พอวะ2แปลง16โอเคลองดูนะ72ปลูกกันมืออีกแน่เอาละแย่โอเคปลูกฝั่งนี้ก่อนเฮ้ยชิ้นไปไหนอ่ะเราต้องมานั่งรดน้ำเองอีกโอ้ยพอดีเลยเยี่ยม
โอเคครบฝักบัวไปเติมน้ำก่อนเราต้องลด3แต้มดีนะฝักบัวเราอัพเกรดลดได้6ช่องแล้วเอาว่ะน้ำวิเศษลดปุ๊บโตปั๊บสุดยอดดินมันดีครับเฮ้ยแต่ตึ้งไม่ต้องใส่ปุ๋ยแล้วนะเพราะว่าไม่ต้องเอาไปประกวดแล้วเราได้ของที่ไปประกวดเรียบร้อยแล้วนะใส่ไว้ในนี้แล้วกันเดี๋ยวจะเผลอกินซะก็มาหาน้องกุ๊กไก่นายกุ๊กนายกุ๊กตัวไหนหัวใจยังน้อยอยู่นะกุ๊กกับกุ๊กมันหัวใจเท่ากันแล้วนี่หว่างั้นก็ไม่ต้องให้อาหารนะครับเฮ้ยกดผิดเอามาทำไมเยอะแยะใส่ขึ้นไปไม่ใช่ใส่เอาลดไป2โอเคไม่ใช่ลด2หมายถึงเก็บเอาไว้2ขอบใจเพื่อนเอาอุปกรณ์มาเก็บมีอะไรบ้างไหนวะต้องใช้อ่ะใช้หมดเลยอ่ะอันนี้ต้องใช้ครับโอเคไปเอาพวกหินกับแร่มาไว้ในนี้แล้วกันเพราะว่าเก็บหินเก็บแร่ได้ใช่ไหมจะบ้าตายเอาละอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ไม่รู้ฟอสซิลเก็บได้เปล่าแล้วก็แร่น่าจะลดช่องได้เยอะเลยเอาเต็มโอเคเยี่ยมเก็บได้อ้าวเดี๋ยวกดผิดอะไรวะไม่ใช่โอ้ยไอ้เอาที่กูมาเย้เก็บฟอสซิลได้ด้วยครับโอเคครับม้าเรายืนรออยู่กับม้าแล้วกันมีอะไรอีกไม้เมล็ดพืชก็เก็บได้ใช่ไหมเมล็ดบานเลยเยอะจัดเอาเต็มอีกแล้วกูวิ่งไปวิ่งกลับเนอะไม่เป็นไรขนาดกระเป๋าเวลสุดแล้วนะเอาละช่องแรกเราจะเก็บไม้กับแร่แล้วกันอุปกรณ์อะไรช่องหนึ่งแบบนี้จะได้ไม่งงงั้นไปหาแร่มาให้หมดก่อนดีกว่าแต่ว่ายังใส่หลายช่องเลยนะเนี่ยงั้นเราเอาของมาเก็บไว้ในนี้ก่อนยังไม่เต็มเลยอีก4ช่องมาเก็บไว้ในนี้ก่อนมาครบยังอีกนิดนึงจะได้มีกระเป๋าเพิ่มนะครับช่องต่อไปเราจะได้วางพวกอุปกรณ์หรือวัตถุดุบหรือพืชนะเม็ดข้าวด้วยเดี๋ยวนะเอากูเก็บไปทำไมเนี่ย นึกว่าขอในกล่องนึกมาขอในกระเป๋านี่หว่าเถอะเลยมาเล็ดมีอันนี้ฟอสซิลหินเยี่ยมน่าจะหมดแล้วนะคิดว่านะยังมีอีกหรือเปล่าเปล่าเต็มปะโถหินเยอะมาก เอาละทีนี้เราจะเก็บหน้า2เราจะเก็บพืช นะครับก็ย้ายไปเลยเพราะว่าหน้าแรกเราเต็มแล้วยังไงมันก็อยู่หน้า2อยู่ดีทีนี้ก็เอาปุ๋ยออกมาใส่หินเข้าไปเอาอุปกรณ์ออกมาก็ใส่หินเข้าไปวนอย่างนี้แหละโอเคไม่เป็นไรไม่รีบมีอะไรอีกไม่ใช่ไม้ไม่ต้องเอามา
แล้วก็ตัวรดน้ำเพชรกับฟอสซิลเด็ดตกปลากับเพชรอีกอันหนึ่งมีอะไรอีกเคี่ยวแล้วก็ทับทิมเยี่ยมทีนี้ก็เอาเพชรเก็บไว้ได้แรกหมดแล้วนายสองก็เป็นพืชนะครับไปดูก่อนสิแต่ว่าเรายังมีแร่เหลืออยู่อีกนี่หว่ามันไม่ใช่พืชนี่ไม่รู้ว่าขนแกะเก็บได้หรือเปล่าลองดูแล้วกันทำพันเอ้าของเต็มฝากไว้หน่อยมีอะไรฝากไว้หน่อยอ่ะเดี๋ยวมาเอาอยากไปที่มันทีเดียวจะได้จัดทีเดียวทีนี้ก็จัดเรียงสวยๆหน่อยสิงั้นเราย้ายฟอสซิลเราเหลือช่องใส่1 2 3 4งั้นเราก็เอาฟอสซิลออกมาดีไหมอ่ะก็ใช้4ช่องนะครับเอาฟอสซิลออกมาไม่ได้ของเต็มเฮ้ยขนแกะก็เก็บได้เก็บไปหมดเลยมาอันนี้มันได้พืชบวกแร่บวกวัสดุโอเคเก็บได้มั่วมากช่างวันแล้วกันเอาเป็นว่าช่องแรกสวยก็โอเคละโอเคทีนี้ก็เอาของมาจัดไว้เนี่ยเราต้องใช้อันนี้แล้วก็อันนี้ไว้เลยอันนี้ก็ไม่ต้องย้ายแล้วกันไปไว้ช่องแรกเยี่ยมเห็นนี่เราก็มีช่องเพิ่มบานเลยเยอะจ้ะไปตัดไม้เพิ่มได้อีกแล้วโอเคก่อนจะไปตัดไม้ก็ดูแลสัตว์ก่อนแล้วกันนะวัวเอ๋ยเป็นยังไงกันบ้างว่าไงเดี๋ยววันนี้พี่ตัดขนให้นะน้องขอนมหน่อยอย่าลืมทุกทีไม่รู้เป็นไรดูซื้อขนแกะจะได้ของดีบ้างหรือยังสีทองเว้ยเฮ้ยอู้แกะทองคำแม่ไม่ต้องมากระจุกรู้แล้วนะเอาไปให้ลาจีด้วยอาหารอยู่ทางนี้เว้ยไปเลยกินกันให้อิ่มแล้วเจอกันเดี๋ยวมาเราอยู่ข้างนอกฮ่าฮ่าอยู่นี่ไงจะเข้ามาแปรงขนหน่อยเพื่อนไหนๆก็ได้ไหนละปะไปดูของฝากก่อนแล้วกันนะวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรนั่นมีมดตัวนึงมีต้นไม้ให้ถางไหมเหมือนจะไม่มีเย่ต้นไม้ยังไม่เกิดเฮ้ยตกปลาดิโอ้โหลืมได้ไงวะหาเงินก่อนตอนนี้ยังตังไม่ถึงหมื่นเลยเฮ้ยไม่ถึงแสนมาปลาตัวปลาเอาวันละ3ตัวก็แล้วกันมากไปเดี๋ยวจะไม่ได้ทำอะไรตัวเล็กมาไม่เอาครับมาแล้วตัวใหญ่ที่รอคอยได้เวลาไปอัปเกรดเบ็ดแล้วมั้งเดี๋ยวไปดูที่ร้านว่าใช้วัตถุดิบอะไรบ้างถ้าวัตถุดิบไม่พอก็ซื้อมันไปเลยจริงๆผมอยากลองตกเบ็ดที่ไอ้นี่นะครับร้านไอ้ร้านคนแค้มันมีเบ็ดขายด้วยนะ
ตกที่ดินก็ได้ด้วยนะไม่ต้องไปถึงน้ำอ่ะโคตรดีอยากรู้เหมือนกันว่าเงาปลามันจะเป็นยังไงมาเว้ย2ตัวติดจะหลอกกูว่าเป็นปลาคาร์ฟนะโอเคอะไรวะเนี่ยเท่ากันเลยเว้ย220โลดาวเดียวแง่เลยเฮ้ยว่าไงชื่ออะไรนะเคนเฮ้ยชินถูกแล้วเรียกเจ้าชินเป็นเคนเรียกเคนเป็นชินมาตัวใหญ่เดี๋ยวดูเดี๋ยวตูตกปลาให้ดูเย้น้ำตกมันไม่มีดูแรงเลยนะเฮ้ยเกือบ300โลไงเพื่อนตึ้งอย่าเราเอาของไปให้คุณป้าก่อนนะเพื่อทำเควสหลักเขายังไม่เล่าเรื่องเมื่อ80ปีที่แล้วให้เราฟังเลยคือต้องทำบทใจเพิ่มอีกแล้วมั้งหุยเอาอยู่ไหนวะเอาอยู่ไหนอ่ะอ้าวก็อยู่นี่ด้วยอยู่บ้านใครเนี่ยเฮ้ยอยู่อยู่นี่ดีครับมาแล้วไงขอบคุณบายเพื่อนร้านปิดหรือยังเอ่ยปิดแล้วมั้ง5โมงแล้วเนี่ย5โมงเป๊ะไม่เป็นไรต้องทำอะไรกันเยอะแยะเอาขนมไปแจกก่อนแล้วกันสวัสดีครับขนมมานะครับโอเคร้านช่างไม้น่าจะไม่ปิดผมจะไปดูว่าผมจะสร้างอะไรต่อไปคือเป้าหมายต่อไปนะเราจะไปดูไม้ด้วยว่ามันมีให้ตัดเปล่าหวังว่าพวกนี้เป็นจะโตทันก่อนสิ้นเดือนนะยังไงต้นไม้ยังไม่โตเลยไม่เป็นไรมาเก็บเห็ดก็ได้สร้างแล้วต่อเติมบ้านใหญ่นะใช้15,000เดี๋ยวแล้วตังพอด้วยเหรอทำไมไม่ขึ้นตัวสีแดงวะใช้ไม้120แล้วโอ้คอกสัตว์ขนาดใหญ่ยุ้งฉางไว้เก็บหญ้าเชื่อมต่อคอกสัตว์เป็นเก็บหญ้าสัตว์เลี้ยงไว้ที่นี่ได้นะเพราะก็ที่มันมีให้ปลูกนะก็ดีนะเพราะว่าเรามีก้อนเมฆแล้วแต่ว่าขอก้อนเมฆเพิ่มสักหน่อยแล้วกันยุ้งฉางของไก่มียุ้งฉางแยกเกลือวะใส่อันเดียวกันไม่น่าได้ไงอยากสร้างบ้านก่อนนะครับเก็บตังค์ให้ได้15,000นะครับไม้อีก120นะครับกับไม้ธรรมดา88แล้วก็ไม้เนื้อแข็ง58นะดูซิว่าวัตถุดิบเรามีอยู่เท่าไหร่ตอนนี้มีอยู่ไม้เนื้ออ่อนมีอยู่57ไม้ธรรมดามีอยู่30ไม้เนื้อแข็งมีอยู่38หินมีอยู่600เกือบ700หินเยอะจัดไม่ขนาดไม่เคยได้ใช้ไอ้นี่นะไม่เคยได้ใช้พวกค้อนมาทุบเลยนะเฮ้ยได้ 9,000 เลยเว้ยเฮ้ยลืมขายปลาโถไม่เป็นไรไว้จบพรุ่งนี้แล้วขายทีเดียวแล้วกันนี่ไงไม้เนื้อแข็งโตแล้วไอ้ที่เป็นหน่อที่ผมเหลือทิ้งไว้มันยังไม่โตอ่ะเนี่ยที่ผมเหลือทิ้งไว้ตรงนี้เมื่อพักที่แล้วอ่ะไม่เป็นไรมาแต่บินหน้าวันนี้เหรออยู่พอสมควรอันนี้ไม้ธรรมดาใช่ไหมเขาใช้88นะมีแค่30กว่าอย่าไปยืนตรงนั้นเดี๋ยวฟันหางขาดถอนรากถอนโคนไปดีที่สุดนะเพราะว่ามันใช้เวลาโตเท่ากัน
ตอนแรกผมนึกว่ามันจะงอกไวขึ้นแต่ไม่เลยสลบเฉยเย้ยนึกตาอยู่ก็เป็นลมไปนั่นเต้งั้นเหรอของใส่เย้ยหน่อยเออเนี่ยนะทำงานน่ะคือขีดจำกัดมันไม่ดีหรอกนะขอโทษครับมันช่วยไม่ได้เนี่ยขอโทษแล้วกันขอโทษด้วยนะครับหลังจากนี้ต้องระวังให้มากขึ้นนะเวลาเหนื่อยก็ทานข้าวกลางวันสักหน่อยก็เข้าใจครับผมหรือไม่ก็ซื้อยาที่โรงพยาบาลก็ได้นะขอบคุณนะครับงั้นก็พักผ่อนหน่อยอีกหน่อยเถอะบ๊ายด้วยนะนี่กับคุณค่ะถ้างั้นโดบิตามีอะไรเรียกฉันนะขอบคุณชิซุกะโอเคดีนะมันแค่ข้ามวันเดียวแต่ว่าม้ากูไม่ได้เก็บเรียกมาก่อนแล้วกันไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ไหนประตูฉันไม่อยู่ด้วยกลับบ้านก่อนต้องไปดูแลสัตว์ดีไงมีเฟกต์ข่าวเมื่อวานไม่ได้เข้าคอกไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่ายังไงในคอกก็ไม่มีอาหารให้นายอยู่แล้วกินข้างนอกอาจจะอิ่มกว่าด้วยซ้ำเอาไปเก็บก่อนแล้วกันโอเคเมื่อวานนายหนักมาทั้งวันแล้วพักก่อนนะเพื่อนนะแรงอยู่นะวะนี่เจอกันมาทั้งวัวดีนะให้อาหารสัตว์ครบแล้วเดี๋ยวดิเฮ้ยจะไปยืนซ้อนกันจะได้ไหมมึงไปไกลๆแหละไปเออไปยืนซ้อนกันทำไมฟะวันนี้เราขัดไปยังไม่ได้ขัดอาหารไม่ได้เอาไปให้ร้านจีด้วยงั้นแสดงว่ามันยังมีอยู่ในกระเป๋า1ชิ้นนี่ไงใส่เดี๋ยวใส่เข้าไปโอเคเก็บมาต้นไม้เอาไว้โตแล้วแย่สวยมันไม่น่าจะโตทันนะพริกหยวกผมนึกว่ามันเก็บได้แค่รอบเดียวไม่เป็นไรแต่ว่างั้นผมไม่ลดน้ำนะเพราะมันคงโตไม่ทันวันนี้วันที่26ก็ด้วยอีก4วันไม่มีทางโตทันแน่แต่ลดเผื่อไว้หน่อยดีไหมเผื่อไว้ก่อนก็ได้ถ้าเกิดมันโตทันก็ดีถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรยังไงเราก็จะได้ลดไว้ลดครั้งหนึ่งก็จะเพิ่มไปอีกวันหนึ่งใช่ไหมโอเคงั้นลดซะเลยร้อยไม่มีต้นไหนโตอื่นอีกแล้วใช่ไหมพริกหยวกเรามีในตู้เย็นหรือเปล่าดูหน่อยเดี๋ยวใส่ไปแล้วยังไม่รู้เลยว่ามีไม่มียังไม่มีจริงด้วยโอเคงั้นเก็บไว้แล้วกันไม่ขายอันนี้มันเหมือนป๊อกคอนมากเลยป๊อกคอนหิวเลยกูโอเคปลาผมจะไปขายนะเมื่อวานก็ลืมขายวันนี้ต้องทำเวลาหน่อยนะเพราะว่าวันนี้เราตื่นมาตอนเที่ยงนะจะไปเก็บไม้ที่ตัดไว้เมื่อวานด้วยก็อย่ามายุ่งกับใครจะได้เปล่าอยู่ไหนวะเออได้ละเฮ้ยฝนพรำ
ลืมใส่วัตถุดิบต้องเอาไว้ข้างฝั่งคานุนเยี่ยมงั้นกล่องนั้นเราจะไปใส่อะไรดีอ่ะไม่รู้ไม่ได้คิดใส่อะไรที่มันเต็มตู้เย็นก็แล้วกันเออขอนะตู้เย็นแม่งเต็มไปหมดไปดูก่อนอย่างเช่นพวกผลไม้อย่างเงี้ยผลไม้เรามาเก็บตู้นี้ดีกว่าแต่ว่าถ้าเราไม่เก็บตู้นู้นเราก็ทำอาหารไม่ได้อ่ะรังผึ้งเนี่ยเอาออกมามีอะไรกะนมไข่ไม่ได้อีกว่าเพราะว่าต้องทำเนยในนี้ปลาละกันปลามาเก็บเนี่ยแหละเดี๋ยวเราย้ายมาไว้อันนี้ตู้แรกเราจะเก็บพวกปลานะครับลึ่งไอ้ที่มาแรงอะไรไม่รู้ผมไม่เคยเห็นก็เลยเก็บไว้เอาละไปย้อยขนปลาปลาหมึกมีอะไรอีกนี่เป็นกระบุงเลยไข่ไก่เก็บไปมาแล้วจ้าปลามาส่งเดี๋ยวบดไม่ต้องเอาไปเยี่ยมไอ้นี่ด้วยลังพึ่งแล้วก็หมดยังไม่หมดกระทืบทำไมน้ำพึ่งมันโอ้โหยังมีอีกหน้าดีวะปลาเยอะโคตรคือมันดาวไม่เท่ากันเนี่ยมันก็เลยกินพื้นที่ในช่องมากยังไม่หมดโอ้โหมันลามมาช่องนี้เออไหนสองช่องโอเคเดี๋ยวนะเต็มแล้วนี่เดี๋ยวมาใส่มากไปมันจะดีวะเอาไว้ในนี้อันหนึ่งแล้วกันเอาไว้ในนี้สักนิดหน่อยนึงอ่ะเออมันได้หลายช่องแล้วย้ายมาอันนี้ก็อันนี้ด้วยกำลังปีหนึ่งอันเดี๋ยวขอไปแลกมาแทบไม่คุ้มแล้วก็หมดแล้วนะแป้งมีอะไรอีกไหมโอเคนี่ก็เอาเก็บไปรีบร้อยไปเก็บไม้ก่อนต้นไม้ก็ยังไม่โตมีไม้เนื้อแข็งอยู่ต้นหนึ่งตอนนี้สะสมไม้เนื้อแข็งไปก่อนแล้วกันนะยังอีกก่อนห้าทีพอหันเครื่องแท้ๆทำไมได้อันเดียวก็ไม่รู้เฮ็ดเย่แอปเปิ้ลผลไม้เพิ่มอีกแล้วไปเย่เย่เย่โอ้ยเห็ดตรงนี้มีให้เก็บตลอดเดี๋ยวแล้วไม้ที่กูหัดนะตัดไปอ่ะคุณแฮตเตอร์มึงเอาไปเหรอคุณแฮตเตอร์มึงอะไรแหวไม้ต้องหายไปไหนอ่ะตรงนี้มีไม้เนื้อแข็งบานเลยเดี๋ยวมาตัดนะไปเก็บพืชก่อนหมายถึงผลไม้ป่าเดี๋ยวจะลืมวอลนัทโอเคตรงนี้ก็มีไม้เนื้อแข็งตัดซะเลยเออ
เนี่ยไหนๆก็ได้ไหนละมันไม่บินไปไหนใช่ไหมเฮ้ยอย่าเดินมาเร็วเด็กป้าโอ้โหเดินมาซะริ้วเลยตรงนี้มีอีกเป็นกองจัดซะเลยอันนี้ไม้ธรรมดาใช่ไหมสามทีตัดไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวแต่มีหน้าหมดเดี๋ยวอะไรอ่ะแย่เก็บ800เอ้ย 8,000 วันนี้ลืมไปหาเงินเลยไปตกปลาก่อนตัดอีกต้นแล้วกันไม่รู้จะทันเปล่าบาดเหงื่อไปทีเดี๋ยวรอมันเซ่ให้เลยอย่าไปตกปลากันต่อน้องลิงน้อยไม่ใช่หรือจะมาทำไมวะเนี่ยไปน้ำตกซาซาตกปลากันตกปลากันเย้กินน้ำเยอะๆพอแห้งหมดแล้วน้ำเย็นไม่ได้ช่วยเลยอุ้ยตัวเบลเลอร์มันฤดูหนาวมันจะมีปลาตัวนี้ให้ตกหรือเปล่าอาจจะเป็นปลาอื่นก็ได้มาสักทีแย่อันนี้น่าจะได้สักดาวหนึ่งมั้งโอเคเอาไปขายก่อนตรงนี้จะได้ไม่ลืมได้กดผิดไม่ต้องมานอนโยสมิสวยไม่มีต้นไหนโตเลยดูพรุ่งนี้แล้วโอเคยังก็ยังไม่ต้องทำอะไรกับมันสวัสดีลงไปโอเคอย่าเฮ้ยวางไม่ได้เก็บดิเฮ้ยโอ้โหอาหารโอ้ยติดแล้วก็ผลไม้เห็ดโอเคครับมาแรงครับเอาไปขายดีกว่าไปเลยมีอะไรขายอีกไหมไม่มีแล้วก็ลืมให้รันจีอีกแล้วอาหารบัวใส่เข้าไปโอเคยี่แล้วก็ขอนมหน่อยไปนะน้องเซ็กทอลเรียบร้อย
ทีนี้ก็ขอไปเก็บแล้วออกไปโดดเล่นมือออกจอไปเก็บวัวไม้เราไปเก็บตู้นู้นดีกว่าเอาจอบไปเก็บด้วยดู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 นี่จอบไว้อันไหนวะเดี๋ยวอุปกรณ์อันนี้อุปกรณ์ไว้ช่อง3แล้วกันมีอะไรให้เก็บอีกไหมไม่มีแล้วโอเคไปต่อวันนี้ฟ้าคืมอีกแล้วเมื่อวานก็คืมแต่ไม่ตกเขามาทำอะไรกันทั้งนี้วะเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากแจกขนมนะครับรุ่นวันโอเคโอ้โหมันเยอะมากรุ่นสวัสดิ์จ้าโอเคไปหาคนอื่นต่อเอาไม่เปิดหรอชิซุกะน่าจะอยู่ที่บ้านนี่ไงนี่ขอบคุณนะตื่นดื้อยังหลับอยู่เลยตื่นดื้อทำอะไรวะโอเคดูเกาลัดก่อนยังไม่ได้ตรงนี้ต้นไม้ก็ยังไม่โตผมจะเอาไอ้นี่ไปให้ดีกว่ามดอยู่ในกระเป๋ามานานแล้วเอาไปให้คุณเนรันยังไม่ตื่นแง่เลยนี่ไงยังนอนอยู่ด้วย9โมงรอ9โมงให้มันออกมาไม่งั้นมันจะมากินข้าวแล้วจะไม่ทันแล้วเราก็ต้องเอาหญ้าสัตว์เลี้ยงนี่ไปให้รันจิกด้วยนะครับโอเคจะ9โมงแล้วตื่นแล้วเพื่อนมาขอบคุณนะสวัสดีผมเอาขนมมาให้นี่ด้วยอาริกาโตเรามีเควสให้ทำไหมไม่มีตัดไม้นี่ไปหาร้านจีก่อนลืมอย่าลืมยังไงเพื่อนก็โตนะต่อไปแล้วก็ปุ๋ยนี่ดีครับอยากได้อะไรวะได้นี่ไงเยบิล่าโอเคผมมีอยู่ในกล่องนึกอยู่แล้วว่าต้องมีคนขอแน่ก็เลยเก็บไว้เผื่อไว้นะแล้วก็มาขอตอนสิ้นเดือนด้วยนะเหมือนแบบว่ารอให้เวลาต้นไม้โตมั้งนี่ไงมี4ดอกไปเลยดอกไฮยีน่านี่ผมไม่ได้ปลูกมั้งไปเก็บมาจากไหนไม่รู้ว่าลืมไปแล้วโอเคทำเฟสก่อนนะเพื่อต้นหัวใจให้เยอะนะครับทำเฟสขอให้เขาจะได้หัวใจที่เยอะขึ้นคิดว่านะแล้วเขาจะให้ดอกระฆังใช่ไหมดอกอะไรวะมันคือดอกอะไรไม่รู้อ่ะที่ลองคอแล้วมันจะมีเสียงแล้วมั้งโอเคเอาไปเก็บเผื่อใครจะไหว้วานอีกเราก็ยังมีสำรองไว้ให้เขาดอกไม้นี่ไม่รู้ทำอะไรเราไปเก็บไปให้คนอื่นหมดโอเคครึ่งเราหมดแล้วตัวท้ายอยู่นี่ตัวท้าย4ดาวครึ่งฤดูหนาวใกล้เข้ามาแล้ว
ไปตกปลาดีกว่ารอเวลานะเพราะว่าวันนี้เราไม่มีอะไรให้ทำที่ฟาร์มเลยแถมต้นไม้ก็ยังไม่โตด้วยโอเบอร์เลอร์เลยเว้ยเดี๋ยวนี้มีแต่ดาวน้อยๆเนาะได้ดาวน้อยอีกแง่เลยสามร้อยกิโลไม่มีบ้างเหรออย่าสุดยอด300มาละทีไปโอเคไปผมอยากดูที่ร้านค้าว่ามันมีโยเกิร์ตขายหรือเปล่าเพราะว่าโยเกิร์ตเป็นของชอบนางฟ้าเขานะโยเกิร์ตไม่มีขายจริงด้วยถั่วมันมีแต่ของที่มันสูตรอาหารนะวะซื้อเดียววะอยากได้เฮ้ยอยากได้คุกกี้เอาไปทำไว้เนี่ยเทศกาลนะโกเรยากิก็อยากได้นะแกงกะหรี่ 4,000 เลยเดี๋ยวเยอะเกินเฮ้ยนี่ป่ะล่ะอุปกรณ์เน่ 3,000 กระทะทำไมกระทะแพงจังจัดไปดิเอ้ยได้มาแล้วเว้ยอาหารไม่ซื้อไม่เจอพิซซ่าเรามีเตาอบแล้วเราน่าจะทำพิซซ่าได้แล้วจัดไปอะว่ะมาใช้เงินกับสูตรอาหารมันจะดีปะคุกกี้จัดไปโรยเก็บไปก่อนแกงกะหรี่อยากได้มากเลยว่ะแต่มันแพงเหลือเกินหม้อไฟปลาปลากระเต้าทำหม้อไฟต้มซอสเอาวางใจมาโอเคพอแล้วพอมากกว่านี้เดี๋ยวจะหมดตัวทีนี้ก็ทำอะไรต่อนะไปดูว่าเราทำอะไรกับหม้อนั้นได้บ้างแล้วนี่ไหนดูสิแกงกะหรี่ทำได้เดี๋ยวไม่ได้นี่หว่าขาดหัวหอมเดี๋ยวนะหัวหอมผมอยู่ในนี้ป่ะไม่มีหรอหรือว่าผมเห็นหัวหอมแวบๆนะหรือว่ามันเป็นเมล็ดจะเป็นเมล็ดก็เป็นได้นี่ไงเตาอบเราทำปลาย่างได้นะสูตรทำห่อปลาย่างไปได้ร้อยเดียวเองเหรอราคาร้อยเดียวเนี่ยนะไม่คุ้มเลยแกงกะหรี่ใช้อะไรทำอ่ะน่าจะเป็นหม้อแดงมั้งนี่ไงหม้อแดงจริงด้วยเครื่องเทศนะครับกับหอมใหญ่หอมใหญ่นี่มันรู้ไหนวะไว้รอบหน้าเราต้องปลูกหอมใหญ่เยอะๆทำแกงกะหรี่ชอบกินน่าอร่อยดีต้องทำเองด้วยนะถ้าไปซื้อที่ร้านไม่อร่อยทำเองเราปรุงได้โอเคครับหมายถึงในชีวิตจริงก็ไม่ใช่ในเกมอันนี้ยังไม่โตไปตัดป่าหมายถึงตัดฟืนนี่ไงได้แล้วต้นไม้โอเคแล้วจะใช้ต้นไม้ไม้เนื้ออ่อนเยอะมากนะครับตัดไว้ก่อนเดี๋ยวมาเก็บอย่าเฉาะไปทีมันตัดบ่อยๆหน่อยแล้วกันช่วงนี้เพราะว่ามันใช้เวลาโตนานเหลือเกินจะได้ไม่เสียเวลาในการรอนะครับวันที่เราไม่ได้ตัดเราจะได้ไปทำอย่างอื่นนะงั้นตรงน้ำตกก็น่าจะได้แล้วเหมือนกันมั้งอันนี้2วันหรือยังวะไปดูไอ้เห็ดไปดูยังไม่ได้นี่หว่าตรงนี้ก็มีเห็ดอีกไปเก็บก่อนนะแล้วก็ไม้เนื้ออ่อนเฮ้ยไม้ธรรมดาที่มันโตช้ากว่าชาวบ้านเพราะเราเหลือหน่อเอาไว้อยากรู้จังถ้าขวานทองจะตัดได้ในทีเดียวหรือเปล่าอาจจะ2ทีนะเพราะว่าขนาดไม้เนื้ออ่อนเราต้องตัดต้อง2ทีเลยขวานเงินอ่ะ
ถ้าขวานทองน่าจะตัดไม้เนื้ออ่อนทีเดียวค่ะคิดว่างั้นนะไปดูน้ำตกก่อนไม่ได้ไปตกปลาแล้วจ้ะเดี๋ยวค่อยกลับมาตกนี่ไงตัดต้นไม้ก่อนเอาโชว์เด็กเก็บมาเย่เย่โอเคแล้วตอนนี้ก็ไม่มีเนาะงั้นมาตกปลากันอีกสักหน่อยแล้วกันต้องทำเงินนะเมื่อกี้เอาไปซื้อสูตรอาหารมาจนขอตัวใหญ่ๆหน่อยนะยัสโอ้ยังไม่ถึง3โลเลยตัวนิดเดียวโอ้ยกว่าจะมาตอนนี้ปลาตัวเล็กๆมาต่อเหี่ยวไปหมดแล้วมั้ง300มาแล้วเว้ยขอสัก4 5 7ตาดาวได้ไหมมาแล้วตัวเท่าเดิมเลยหนักอู้323กิโลเมื่อกี้ขายได้เท่าไหร่วะผมลืมดูได้เยอะอยู่มั้งโอเคไปขายก่อนเราแค่2ตัวก็พอแล้วมั้งดูไหนวะนี่ตัวที่เยอะๆใช่ไหม370กว่าใช่ไหม3ดาวครึ่ง2ดาวครึ่ง2ตัวแล้วก็1ดาวครึ่ง2ตัวไก่เสี้ยวหนึ่งนอนก่อนแล้วกันนะพรุ่งนี้งานเทศกาลแล้วรอได้นอนได้โอเคโอยาสึมิมาที่28แล้วอีก2วันก็ดูหนาวแล้วครับยังไม่มีต้นไหนโตสักต้นไม่เป็นไรกูใจเย็นอยู่ยังใจเย็นอีก2วันถ้า2วันแล้วยังไม่โตนี่น่าจะใจร้อนแล้วล่ะอย่าออกไปข้างนอกกันไหมหรอวันนี้เมฆไม่ครึ้มออกไปนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเราต้องเอานมวัวออกมาก่อนเพราะว่ามันออกข้างนอกแล้วมันก็มายืนซ้อนกันวัวเดินถอยหลังได้ด้วยเหรอวะเอออะไรเป็นป่านนี้แล้วจะมาคิดอะไรอีกอย่าก็อย่าลืมเก็บล่ะพอเข้าเทศกาลแล้วใจเย็นๆนะมาดูวัวก่อนนะวันนี้เราจะเอาของไปให้คนด้วยแจกจ่ายให้ทั่วเลยเดี๋ยวขอไปตกปลาสักรอบนึงแล้วก็เข้าเทศกาลแล้วกันต้องทำเงินนะเพราะว่าวันนี้โดราเอมอนมันก็มาเก็บของเหมือนเดิมแหละหลบหน่อยเพ่วางไม่ได้วางโอเคขอไข่หน่อยเนี่ยไว้ทำคอกเยอะๆเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงพวกนายเยอะๆนะแต่ถ้าเลี้ยงเยอะแล้วน่าจะกินเวลานะดูเจอพอดีเลยเอาไปหัวใจเขียวแล้วเขียวเข้มแล้วครับโอเครดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วไปตกปลาเฮ้ยไปดูเกาลัดก่อนดีกว่าไม่รู้ได้ยังหลายวันแล้วนะนี่ไงได้แล้วมีเห็ดให้เก็บด้วยดูเกาลัดหน้าตาอย่างกับโอ้ยิงเก็บได้ยากๆอยู่มึงก็มาเก็บอีกโอ้ยหน้าตาเหมือนทุเรียนมีหนามด้วยมีเห็ดหนูให้เก็บตรงนี้ก็มีเห็ดเหมือนกันนะเท่าที่จำได้แล้วก็ไม้ด้วยเฮ้ยโตไวเว้ยแสดงว่าแอปเปิลก็น่าจะได้แล้วนะเดี๋ยวก็จะเก็บ
ดไม้ก่อนขวานอยู่ไหนเนี่ยนี่เออเอ็งบังเห็ดข้าอย่าบังเห็ดอย่าบังเห็ดเข้าไปเห็ดมาเย่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 โอเคตรงนี้ด้วยละกันจะได้ทีเดียวมาเก็บอีกรอบจะได้พร้อมๆกันช็อกเข้าไปเอาละไม่มีแล้วเนาะตรงนี้ก็ยังไม่โตเพราะเราเพิ่งเก็บไปโอเคไม้ธรรมดาปล่อยไว้ก่อนแล้วกันนะเดินวนทำไมวะเนี่ยทำไปเก็บแอปเปิ้ลมีเห็ดให้เก็บด้วยเดี๋ยวแวะไปเก็บเห็ดแป๊บนี่ปล่อยมันโตไปก่อนแล้วกันนะแย่เก็บมาตัดไปเลยก็ได้มั้งไอ้ต้นนั้นอ่ะเดี๋ยวไปตัดแป๊บนึงไอ้ต้นนี้นี่โอเคทีนี้ก็เขาจะออกไปไอ้นี่กันแล้วเหรออ้าวโถ่นึกว่าจะทำไม้จะดูของซะหน่อยนี่ไงมาอยู่ลานกว้างกันเยอะแล้วเดี๋ยวนะเราเก็บแอปเปิ้ลไปยังวะลืมก็ดูที่ตัวได้นี่หว่าเก็บไปแล้วนี่หว่าโว้ยแต่สนใจคนสัตว์ไม้มาเราขอไปเก็บก่อนตัวมีของเยอะๆนี่ก็เห็ดพวกแอปเปิ้ลนี่เราไว้ข้างนอกดีกว่านะเห็ดพวกแอปเปิ้ลผลไม้นะครับเดี๋ยววะมันมาเก็บไปเลยที่เราไว้ข้างนอกคือปลานี่หว่าลืมต้นไม้เราก็เก็บต้นนู้นดีกว่าลืมอีกแล้วไม่สะดวกมันเดินไกลแล้วเกินเอานะไม่เป็นไรไม่ได้เดินมาทุกวันอยู่แล้วเยี่ยมไปเข้ากิจกรรมกันเลยแล้วกันนะเฮ้ยลืมเอาผลไม้มาประกวดไม่ใช่สิเขาเรียกอะไรนะพืชรถเราแว้นอีกแล้วได้ยินเสียงไหมโอ้ยโอเคตักผมมี8อันไม่เผลอกินแน่นอนของว่างเหลือ10อันเองเหรอจะพอแจกจ่ายคนไม่ได้เอาเป็นว่าให้คนที่ยังเขียวๆอยู่แล้วกันนี่ไงยังเขียวอยู่โอเคพวกโดราเอมอนไม่ต้องให้นะคนนี้อ่ะเขียวอยู่จริงสองคนนี้ด้วยเฮ้ยนี่เขียวเข้มแล้วนี่ก็ไม่เชิงแล้วก็ยังอ่อนอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปซื้อสวัสดีเออมาดีหน้าจังเขียวแล้วเดบเบอร์ผมให้รถคุณต้องเยอะทำไมปวดใจคุณไม่เพิ่มเลยวะสวัสดีครับนี่ครับวันนี้ต้องเอาปุ๋ยให้หัวใจก็ยังไม่เพิ่มส่วนลันจีเราให้ไปแล้วนะตอนเช้าเจอกันที่สวนกันมาขอบคดีฉันให้น้ำผึ้งนานแล้วกันไม่มีอะไรจะให้หรอกเอาละมาแข่งกันสวัสดีนี่ครับทุกคนมากันพบมากันแล้วสินะเริ่มงานประกวดทุกคนไปไว้ร่วมกันเลยเราดูขอแนะนำกรรมการก่อนนะทำไมรันจิเองไม่ลงประกวดด้วยวะเลตเตอร์รับจากร้านอาหารงามๆ
ถ้าพูดถึงก็ดูไว้ร่วงก็ต้องนึกถึงฟักทองแล้วก็มันเทศแล้วดูเจริญอาหารเนี่ยกินให้ผงกลางเลยเขาห้ามกินนี่นะต่อไปเฮเลนนะครับเจ้าของร้านขายไก่พืชผลรอบนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะแค่อยู่ตรงนี้ก็รู้สึกได้กลิ่นหอมๆ ของพืชผลมาแล้วเอาล่ะต่อไปเราจะมาแนะนำผู้ครอบครัวกันดีกว่าคุณเนเบอร์จากเมืองข้างเคียงโดบิตาคุณโอลิสจากเมืองข้างเคียงคุณเอลิสเนี่ยเอาของที่มันปลูกยากๆมาประกวดตลอดเลยนะแนะนำผู้ครอบครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปจะมาเริ่มให้คะแนนกันเลยเอาล่ะเลสเตอร์เฮเลนฟาร์มด้วยนะดูเหมือนว่าจะให้คะแนนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วงั้นขอลองประกาศประกวดถุยขอประกาศผลกันเลยอันดับ3นะอันดับ3คือคุณโอลิสไงล่ะมึงมันปลูกยากมันใช้เวลาโตนานสีไม่ค่อยสวยเลยนะคงจะต้องดูแลให้มากกว่านี้หน่อยสีหน้าก็อยากจะให้พยาวไปนะต่อไประดับ2อันดับ2คือคุณเนเบอร์จากเมืองข้างเคียงปีนี้กวาดแชมป์เว้ยสีสวยแถมน่ากินแต่ขาดไปนิดหน่อยนะแต่ได้เดี๋ยวไปแล้วนะปีหน้าพยายามอีกหน่อยนะสุดท้ายอันดับหนึ่งครับอากาศผลอันดับหนึ่งอันดับเก็บผลที่เป็นอันตรงเกียรติอันดับหนึ่งคือเย่โดบิตายินดีด้วยนะสุดยอดจะให้มันอลังการกว่านี้ไม่ได้เลยมีแค่เศษกระดาษยิงปุ้งปังปุ้งปังเนี่ยนะดีงามมากเลยนะเห็นผลอันนี้ก็ทำให้รู้ถึงความหลังเก่าๆตอนที่ใบไม้เปลี่ยนสีเป็นสีแดงพอดีสุดท้ายนี้เราจะมอบผู้รางวัลให้กับผู้ชนะยินดีด้วยยินดีด้วยขอให้ทุกคนปรบมือให้กับผู้ชนะอีกครั้งช่วยเริ่มเต็มบ้านแล้วนับตัวที่ท่านฤดูใบไม้ร่วงก็จบลงเพียงเท่านี้การประกวดพืชฤดูใบไม้ร่วงปีหน้าก็สนุกสนานกันเช่นเคยปีนี้ใครได้คะแนนน้อยไม่ดีปีหน้าค่อยมาพยายามกันใหม่แล้วพบกันปีหน้าเก่งมากนะโดบิตายินดีด้วยที่ชนะแต่ถ้ารางวัลที่ให้โดบิตาไปเป็นช่วงจำลองเพื่อทำพิธีเท่านั้นนะอยากได้ของจริงก็มาเอานะขอบคุณครับครั้งที่แล้วผมยังไม่ได้เอามาเลยใครแล้วประกวดอะไรวะโอ้โห 20,000 เอาว่ะปลานี่มันรวยจริงๆไหมแล้วไม่ได้คืนมาด้วยผักผมไม่เป็นไรเอาไว้ปลูกปีหน้าแล้วกันเดี๋ยวเกือบลืมแล้วกูเก็บโอเควันนี้จะไม่ลืมดีนะเดินกลับมาทางนี้นะไปน้องแกะน้องแกะหรือน้องกวางกันแน่เอาของไม่เก็บครับเอาผักขมไม่เก็บแช่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวจะเสียแล้วก็ไม่มีอะไรให้เก็บแล้วนะโอเคงั้นก็ขอจบคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมเจอกันใหม่พัดด้าสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย